สวัสดีครับวันนี้ผมอยากพาคุณมาดูโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูติดริมเลคหนึ่งเดียวในย่านบางนาบนพื้นที่กว่า100ไร่ที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างผมพาไปดูครับเลคเลเจนด์บางนาสุวรรณภูมิโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูที่เป็นการร่วมทุนกัน ระหว่าง Property Perfect และฮ่องกงแลนด์ที่มีเพียงแค่115ยูนิตตั้งห่างจากสุวรรณภูมิเพียงแค่เอื้อมเลยนะครับมีบ้านถึง3แบบด้วยกันและความพิเศษกับบ้านริมเลคที่เหลือเพียงแค่1หลังเท่านั้นครับบ้านหลังแรกนะครับที่ผมพาคุณมาดูอยู่ด้านหลังตรงนี้กันเลยนะครับนี่มีชื่อว่าวิลล่าจีโน่นะครับซึ่งก็มีการออกแบบเป็นโมเดิร์นอิตาลีด้วยก็แบ่งพื้นที่เป็น4ห้องนอน4ห้องน้ํา2ลิฟวิ่งรูม1ห้องแม่บ้านแล้วก็ยังมีพื้นที่จอดรถเนี่ย4คันด้วยกันนะครับทั้งหมดนี้489ตารางเมตรครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเดินเข้ามานะครับจุดแรกเราจะเห็นเป็นโฟเย่ไว้ต้อนรับแขกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าการดีไซน์ของบ้านหลังนี้จะเป็นเอเชียตะวันออกครับซึ่งจุดแรกที่ผมเดินเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามีความโอโถมีความใหญ่แล้วก็ดูอลังการมากๆเลยนะครับเพราะว่าเพดานเนี่ยสูง6เมตรด้วยกันก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มด้วยนะครับเชื่อมต่อกันตั้งแต่ดินิ่งแอเรียลิฟวิ่งแอเรียแล้วก็บริเวณด้านหลังนี้ก็จะเป็นทีรูมนะครับแต่ก่อนอื่นขอพาดูรอบๆ บ้านก่อนละกันเราจะเห็นนะว่าเขามีการวางสวนเอาไว้เนี่ยรอบบ้านเลยเป็น private green courtyard นะครับเป็นดีไซน์ Lเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบสวนผมว่าบ้านหลังนี้เหมาะคุณมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งจุดที่อยากพามาดูคือที่รูมตรงนี้นะครับที่โครงการทำให้ดูว่าเป็นพื้นที่ชงชาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครที่อาจจะมีแขกมาหาเราที่บ้านบ่อยๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้กลายเป็นโซนรับแขกก็ทำได้เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูดินิ่งแอเรียกันต่อโดยจุดนี้เองนะครับก็จะสามารถวางโต๊ะอาหารใหญ่ๆแบบนี้กันได้มีแพนทรีไว้สำหรับเตรียมอาหารง่ายๆเดินเข้าไปหน่อยนึงเนี่ยก็จะเจอกับห้องครัวไทยซึ่งก็มีพื้นที่เหลือเฟือในการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้หมดเลยออกไปทางประตูเนี่ยก็จะเป็นโซนหลังบ้านซึ่งก็เชื่อมต่อระหว่างโซนซักล้างแล้วก็ห้องของคุณแม่บ้านครับและที่ชั้นหนึ่งจะมีห้องนอน1ห้องซึ่งเป็นการออกแบบที่รองรับผู้สูงอายุเพราะเป็นพื้นแบบไม่มีสเต็ปครับเชื่อมต่อพื้นที่ด้านนอกเข้าสู่พื้นที่ภายในห้องนอนปูด้วยพื้น absorption floor ช่วยลดแรงกระแทกเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุและแน่นอนว่ามีห้องน้ำในตัวด้วยนะครับเข้าออกได้ง่ายมากครับมีวิวสวนแบบนี้เวลาที่ผู้ใหญ่มานอนคุณปู่คุณย่ามานอนก็เห็นหลานๆเนี่ยวิ่งอยู่บริเวณนี้ผมว่าพื้นที่ส่วนนี้จะทำให้คุณมีความสุขได้มากๆเลยแหละครับคือมาในชั้น2กันนะครับตัวนี้จะเหมือนเป็นโอเพ่นแปลนเลยนะครับที่ก็สามารถมองลงไปเห็นพื้นที่บริเวณชั้น1กันได้ด้วยนะครับจุดนี้เองเนี่ยจะเป็นลิฟวิ่งแอเรียที่มีความ private แล้วก็ครอบครัวน่าจะใช้เวลาร่วมกันเยอะมากเลยเพราะว่าก็เชื่อมต่อไปถึง3ห้องด้วยกัน2ห้องนอนรองแล้วก็1ห้องมาสเตอร์เบดรูมเลยนะครับจุดนี้มี space เหลือเยอะมากเลยนะครับจะวางโซฟาใหญ่แบบนี้มีพื้นที่เหลือเฟือในการตั้งทีวีจอใหญ่ก็ได้เลยพื้นเนี่ยทำมาจาก engineering wood ด้วยนะครับข้อดีเลยคือทนทานกันรอยขีดข่วนกันปลวกแล้วก็กันความชื้นด้วยแล้วตรงนี้ก็ยังมีห้อง play room ด้วยนะครับไว้สำหรับทำเป็นห้องทำงานหรือว่าห้องพักก็ทำได้เลยมาต่อกันที่ห้อง master bedroom ซึ่งโครงการก็จัดให้ห้อง master bedroom เนี่ยอยู่ที่หน้าบ้านเลยแหละครับอิงตามหลักฮวงจุ้ยคือเจ้าของบ้านหรือผู้นำครอบครัวจะต้องอยู่ที่หน้าบ้านครับซึ่งตัวของห้อง master bedroom เองเนี่ยก็มีขนาดใหญ่สมกับเป็นห้องนอนใหญ่จริงๆและที่สำคัญห้องนี้มีระเบียงอีกด้วยสามารถเปิดออกไปเห็นวิวหน้าบ้านด้วยแหละครับจะมีโซนสำหรับทำ walk-in closet ขนาดใหญ่ๆแบบนี้เลยสามารถทำตู้ชุงสูงแบบนี้ก็ได้เดินเข้ามาจะเจอกับห้องน้ำซึ่งก็มีซิงค์น้ำ piss and her อ่างอาบน้ำแล้วก็สุขภัณฑ์จากโคเลอร์ทั้งหมดหน้าท็อปก็เป็นหินแท้ทั้งหมดด้วยแหละครับความพิเศษกว่านั้นก็คือก๊อกน้ำก็จะเป็นสีโครเมียมที่มีเฉพาะห้องมาสเตอร์เบดรูมเท่านั้นมาที่อีกห้องนะครับกับจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมซึ่งก็มีขนาดพอกันกับมาสเตอร์เบดรูมเลยแหละครับมองลงไปก็จะเห็นวิวสวนหลังบ้านมีวอล์กอินคลอสเซ็ตขนาดใหญ่มีพื้นที่สำหรับวางโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้ต่างหน้าสำหรับคุณผู้หญิงด้วยแหละครับส่วนห้องน้ำทางโครงการก็ยังให้เทียบเท่ากับมาสเตอร์เบดรูมและสุขภัณฑ์ในห้องน้ำของห้องนอนทุกห้องก็เป็นจากโคเลอร์แล้วก็หน้าท็อปก็เป็นหินแท้ด้วยแหละครับที่ห้องนอนสุดท้ายของบ้านขนาดก็ไม่เล็กเลยจริงๆวางเตียงขนาดใหญ่ได้แบบนี้ยังคงมีพื้นที่เหลือๆวางเฟอร์นิเจอร์อื่นได้ด้วยแหละครับต่อกันที่บริเวณโรงจอดรถความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็ยังไม่หมดบ้านวิลล่าจีโน่ครับสามารถจอดรถได้ถึง4คันด้วยกันมีห้องเก็บของขนาดใหญ่ที่สำคัญมี EV charger ของ ABB ให้ด้วยแหละครับพร้อมสำหรับลูกบ้านที่มีรถไฟฟ้าโครงการยังติดตั้งกล้องวงจร
ปิด360องศาไว้ให้หน้าบ้านด้วยมีระบบ motion sensor ของ Seacom ใช้ตรวจจับความเคลื่อนไหวซึ่งก็จะแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือประตูหน้าต่างก็มีระบบ magnetic sensor เรียกว่าระบบรักษาความปลอดภัยแน่นหนาสุดๆอีกหนึ่งความพิเศษของบ้านทุกหลังในโครงการก็คือมีระบบ smart home automation ของ Schneider ซึ่งควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วก็แอร์ภายในบ้านโดยสามารถสั่งการเปิดปิดผ่านโทรศัพท์มือถือได้เลยไปดูบ้านหลังที่2กันนะครับบ้านนี้วิลล่าอาร์โคขนาด391ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ํา1 powder room 2 living room แล้วก็พื้นที่จอดรถ3คันด้วยกันแบบแปลนบ้านนี้จะคล้ายๆกับบ้านหลังแรกเลยนะครับแต่ว่ามีสัดส่วนที่เล็กลงมาซึ่งบ้านหลังนี้มาในคอนเซ็ปต์แมนฮัตตันเรียบหรูเน้นสีเข้มสบายตาเหมือนอยู่บ้านหรูใจกลางนิวยอร์กเลยล่ะครับไม่ว่าคุณจะมาสไตล์ไหนก็สามารถแมทช์กับคอนเซ็ปต์โมเดิร์นอิตาลีของโครงการได้เลยครับมาดูบ้านไฮไลท์ของโครงการกันดีกว่านะครับนี่มีชื่อว่า Lago Lugano ครับซึ่งก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Lake Como ซึ่งที่นี่เองนะครับเป็นบ้านเดี่ยวติดริมเลครับโดยมีการออกแบบในสไตล์อิตาเลียนเลคเฮาส์ซึ่งตัวบ้านเองเนี่ยก็เป็นแบบบ้านเล่นระดับ3ชั้นครึ่งด้วยกันบ้านหลังนี้มีขนาด563ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ํา2 powder room 2 living room private lift แล้วก็มี rooftop และที่สำคัญจอดรถได้สูงสุดถึง8คันด้วยกันกดลิฟต์ลงมานะครับที่เลคฟลอร์ก็ตามชื่อเลยนะครับเพราะว่าชั้นนี้อยู่ติดกับเลคเลยนะครับจุดนี้เองเนี่ยเราจะได้เป็นดับเบิลวอลลุ่มสูง 6.5 เมตรด้วยกันก็ดูโปร่งโล่งมากเลยนะครับกระจกบานใหญ่ก็ช่วยให้บ้านได้รับแสงแล้วก็ปลอดโปร่งมากยิ่งขึ้นมีสระว่ายน้ำพร้อมจักรุซี่ให้ทุกหลังเลยแหละครับโซนดินิ่งแอเรียก็มีพื้นที่โต๊ะทานข้าวแบบนี้พร้อมกับแพนทรีขึ้นมาที่ชั้น3จะมีพื้นที่นั่งเล่นแล้วก็เพลย์รูมในส่วนของห้องมาสเตอร์เบดรูมมีกระจกบานใหญ่ที่มองเห็นเลคได้ที่สำคัญห้องนี้จะมีระเบียงให้เราสามารถออกไปรับลมริมเลคได้ด้วยแหละครับในห้องมาสเตอร์เบดรูมมี walk-in closet และห้องน้ำในตัวด้วยส่วนห้องของจูเนียร์มาสเตอร์เบดรูมจะมีขนาดใหญ่พอๆกับมาสเตอร์เบดรูมเลยแหละครับมาที่ห้องนอนสุดท้ายของบ้านครับโครงการทำให้ดูเป็นห้องนอนเด็กสำหรับครอบครัวที่อาจจะมีลูกเล็กๆขึ้นมาที่ชั้นบน rooftop ดาดฟ้าขนาดใหญ่นะครับมีพื้นที่มากพอสำหรับจัดปาร์ตี้ได้เลยยังมี private lift จากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Schneider ซึ่งโครงการนำมาติดตั้งภายในบ้านเป็นลิฟต์ส่วนตัวให้คุณด้วยแหละครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับบ้านหลังนี้ผมว่าเหมาะกับนักสะสมมากๆเลยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้เป็นคนที่มีของสะสมเยอะอาจจะพูดคำนี้ได้ไม่เต็มปากก็เลยเชิญนักสะสมตัวจริงใครที่ติดตามเรื่องนาฬิกาอยู่น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะครับก็เรียนเชิญพี่เล็กนะครับสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับพัทวันนี้ดีใจมากได้พี่เล็กมาร่วมทำคลิปรีวิวบ้านนะฮะก็ต้องถามพี่เล็กหน่อยดีกว่าว่าพอพี่เล็กเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยความรู้สึกพี่เล็กรู้สึกไงบ้างกับคนที่ชอบนาฬิกา First image เลยนะฮะเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยพอเห็นหน้าต่างบานใหญ่เนี่ยโอ้โหมันสวยมากซึ่งผมว่าได้ใครที่ชอบการถ่ายภาพนะยิ่งถ่ายภาพนาฬิกานะเราได้เห็นแสงเข้ามาจากกระจกบานใหญ่ขนาดนี้ใช่ถ่ายปุ๊บสวยอย่างแน่นอนถ้าเป็นมีเพื่อนๆกันมามานั่งดูนาฬิกาเราก็สามารถเอานาฬิกามาจับวางให้เขาดูได้แต่ว่าพี่เล็กบอกว่าเพื่อนๆมาบ่อยแบบนี้สิ่งที่ต้องกังวลเลยคือที่จอดรถมันจอดได้8คันเมื่อกี้ผมแอบถามมาเยอะเหลือเฟือมากใช่เหลือเฟือครับเหลือเฟือก็ผมเป็นคนมีของสะสมเยอะเนี่ยมันจะกังวลเรื่องความปลอดภัยอันนี้จริงนั้นที่นี่ก็ดูแล้วน่าจะมีความปลอดภัยดีนะไม่น่ากังวลกว่าจะเข้ามาได้คุณต้องผ่านการแลกบัตรมี Easy Pass เข้ามาต่างๆนานานะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยแล้วก็เมื่อกี้เห็นมี CCTV เนี่ยรอบโครงการด้วยพี่รปภก็ดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนนะฮะตอนนี้ประมาณ 4:30 น.แล้วผมว่าจะเป็นฟีลลิ่งที่ดีมากถ้าเกิดเราออกไปนั่งทำบาร์บีคิวกันข้างนอกอะไรแบบนี้ใช่ๆรูฟท็อปนี้ผมว่าอากาศเย็นๆปีนึงอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าถ้าขึ้นไปนั่งข้างบนเนี่ยนะฮะมองวิวเลคแล้วก็นั่งจิบไวน์โอ้มีความสุขงั้นวันนี้เรารีบจบ EP นี้เราไปนั่งจิบไวน์กันดีกว่าไปเลยครับ นี่แหละครับผมว่านี่แหละเป็นบ้านที่เหมาะกับนักสะสมมากจริงๆแต่ว่าใครที่เดินทางบ่อยเนี่ยก็เหมาะเช่นเดียวกันเนาะแยกไปนิดเดียวก็ถึงสนามบินแล้วเซฟเวลาไปได้เยอะมากใช่ใช่ใช่ครับหรือว่าใครที่แบบอาจจะเป็นนักบินอะไรแบบนี้นะครับผมว่าพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะมากเช่นเดียวกันเลยนะครับดูมาทั้งหมดทั้งมวลเป็นยังไงบ้างครับพี่เล็กดูประทับใจมากเลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่แพงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะราคาเนี่ยมาติดต่อได้เพราะว่าตรงนี้หลังที่เราอยู่ตรงนี้เป็นหลังสุดท้ายที่เป็นวิวเลคในโครงการด้วยแต่ตรงนี้เป็นจุดที่ดีมากครับผมถ้าจะซื้อก็ซื้อหลังนี้แหละเนาะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจบ้านติดริมเลคแบบนี้นะครับก็แวะมาที่เลคเรเจนต์บางนาสุวรรณภูมิก็ได้นะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราไปเดินดูบ้านกันพี่เล็กไปครับไม่รู้คุณพาผมหรือผมพาคุณเมื่อกี้ผมแอบเดินไปสองรอบแล้วผมให้คุณพาผมเดินแล้วกันเผื่อจะสักหลังแล้วผมขอสักห้องไปๆ
มาต่อกันที่คลับเฮาส์ติดริมเลคขนาดใหญ่นะครับเราเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถเทควิวได้เต็มๆเลยเพราะว่ามีกระจกบานใหญ่แบบนี้พร้อมด้วยเมนพูลความยาวถึง35เมตรและจากุซี่คิดพูลแล้วก็เดย์เบดให้ลูกบ้านได้มานอนเล่นอาบแดดชมวิวยามเย็นผมว่ามุมนี้จะทำให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ครับภายในโครงการยังมี Waterfront Park ส่วนที่ไล่ระดับลงไปหาเลคแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ตามคอนเซ็ปต์ Four Seasons ครับและ1จุดที่น่าสนใจคือเมนพาร์คพื้นที่สวนสีเขียวมีบริเวณกว้างมากๆแล้วก็ยังมีพื้นที่เพลย์กราวด์สำหรับเด็กๆด้วยแหละครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับโครงการเลคเลเจนด์บางนาสุวรรณภูมินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยแบบบ้านที่ติดเลคนะครับเหลือเพียงแค่หลังนี้หลังสุดท้ายกันแล้วนะครับราคา118ล้านบาทส่วนบ้านแบบสวนนะครับหรือว่าบ้านแบบทาวน์การ์เด้นเนี่ยก็ราคาเริ่มต้น32ล้านบาทนะครับก็ผมอยากให้คุณพลาดบ้านบรรยากาศดีๆแบบนี้กับโครงการดีๆแบบนี้ก็จะลืมแวะกันมานะครับผมขอทิ้งท้ายกันไปกับบรรยากาศริมเลคแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินครับ